ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกไทยพบสหรัฐอเมริกาอันดับโลกล่าสุดครับก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราก็มาพบกับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในรายการเนชั่นลีกกันนะครับผมซึ่งการแข่งขันก็แข่งขันเสร็จไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในส่วนของการแข่งขันนะครับในเซตแรกนะครับทีมชาติไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีคู่ขี้นะครับกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับมีโอกาสขึ้นนำหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนแรงต้านของทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้นะครับก็แพ้ไปอย่างสูสีครับ25-21ครับในส่วนของเซตแรกเซตที่2และเซตที่3ครับซึ่งเป็นเซตที่ทีมชาติไทยนะครับมีการปรับแผนแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรนะครับได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับก็แพ้ทีมชาติสหรัฐไปนะครับสำหรับเซตที่2 25-18นะครับในส่วนของเซตที่3ก็เช่นเดียวกันครับแพ้ไปที่สกอร์25-16นะครับซึ่งทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป3-0เซตนะครับซึ่งในผลของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ทำให้นะครับอันดับคะแนนนะครับในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของทีมชาติไทยนะครับจากอันดับ8ก็ตกมาอยู่ที่อันดับที่10นะครับซึ่งแข่งไปแล้ว6ครั้งนะครับชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป4ครั้งนะครับมี7แต้มเท่าเดิมนะครับในส่วนของทีมชาติไทยนะครับอันดับต่อไปก็คือลำดับโลกล่าสุดนะครับลำดับโลกล่าสุดนะครับของทีมชาติไทยก็ตอนนี้อยู่อันดับที่15นะครับซึ่งผลจากการแข่งขันนะครับในการแพ้ประเทศเยอรมันนะครับก็ติดลบไปที่ลบ 6.64 นะครับแล้วก็แพ้สหรัฐอเมริกานะครับติดลบอยู่ที่ลบ 2.52 นะครับซึ่งทำให้ทีมชาติไทยนะครับมีอันดับคะแนนอยู่ที่ 207.44 คะแนนนะครับอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับตลอดไปนะครับในส่วนของสนามที่2ที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งยังเหลืออีก2แมตช์นะครับที่จะเจอกันนะครับในส่วนของแมตช์แรกก็พบกันไปแล้วนะครับเราก็แพ้ให้กับเยอรมันนะครับ 1-3 เซตนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เมื่อกี้นะครับแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับ 0-3 เซตนะครับในนัดต่อไปนะครับจะพบกับประเทศเซอร์เบียนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันนะครับในเวลา 7:00 นนะครับวันที่17นี้นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับสำหรับสนามที่2นะครับก็จะพบกับโครเอเชียนะครับในช่วงของเวลาเที่ยงคืนนะครับของวันที่19มิถุนายนนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของพวกเรานะครับอย่าลืมเชียร์อย่าลืมชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ